ม้าผมก็ผมตีช่วงเล่นปิดกิจกรรมดอกแดงนะผมได้ตีทำการแบบฝึกฝนตันโดดไม่ใช่ทำการตีของทองนะเพื่อให้มันแตกนะเพื่อให้มันแตกเนี่ยนะของทองไอ้ผมขอดูในกระเป๋าเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยคือมันเวลามันตีแตกแล้วเนี่ยมันก็จะได้พวกไอ้นี่ติดตาช่างมาการันตีติดตาช่างนะชิ้นส่วนสมบัติวิญญาณเนี่ยอันเนี้ยเอาไปแลกเป็นหินได้นะเอาไปแลกเป็นสมบัติได้แล้วก็ใช้ประมาณดาร์คสตีล2ล้านครับแล้วก็ได้ดอกแดงนะคือผลพลอยได้นะดังนั้นคือถามว่าคุ้มไหมมันแพงมากเลยนะแต่ถามว่าคุ้มไหมผมบอกว่ามันคุ้มนะคือผลพลอยได้อะมันคือดอกแดงครับเนี่ยนะดอกแดงมันจะมานะครับส่วนนี้ติดตาช่างไอเนี่ยไอชิ้นส่วนสีทองเนี่ยนะครับที่มันติดตาช่างเนี่ยมันการันตีประมาณ50บาทแล้วก็การันตีติดตาช่างดังนั้นกล่องดัสติลผมตอนนี้มันอยู่ที่51ทองอ่ะ51ทองผมก็เลยมองว่ามันคุ้มครับที่จะซื้อมาตีเราได้ดอกแดงด้วยเราได้อันนี้ติดตาช่างด้วยเอาไปขายอีกทีนะครับดังนั้นก็แต่ก็แล้วแต่คนนะครับคือผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลกขังก็เลยตีมันไปให้มันติดแล้วก็ติดตาช่างมาอ่ะแล้วก็ติดตาช่างมาไอ้หินแดงนี่ก็ติดตาช่างไอ้นี่ก็ติดตาช่างนะเมื่อกี้ลงทุนประมาณ4ล้าน4ล้านได้นี่มา8อัน8 5 4 10 400ทองทั้งหมดนี้ผมจะขายนะผมจะขายนะกี่อันเนี่ยกี่อันวะอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะครับงง44อัน5 4 20 2,000 2,800 เหรอราคาเฉลี่ย 2,400 เหรอใช่ลดลงอีกนะครับตอนนี้มัน51ทองประมาณนี้ครับ270ผมก็ได้มา270นะก็ถือว่าได้โละคังออกไปแล้วก็ได้ดอกแดงมาด้วยนะฝึกฝนลำพังจะได้ไปตีฝึกฝนลำพังนะฝึกฝนสันโดษโอ้ยเรียกผิดเรียกถูกเนี่ยโอเคครับก็แล้วแต่การตัดสินใจนะครับลองไปตัดสินใจกันดูแต่ผมว่าโอเคเลยคุ้มเพราะว่าดาร์คสตีลมันถูกนะช่วงนี้โอเคครับ